จะพูดวันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพูดและอยากจะพูดเพราะมันสามารถที่จะพูดในเหตุการณ์ในวันนี้ได้ดีที่สุดนะคะ Speed Competency ค่ะนะคะคือเรื่องราวของการสร้างความสำเร็จด้วยการเป็นต่อจากความเร็วค่ะนะคะวันนี้หมอจะพยายามเอาต้องเรียกว่าความเห็นของนักการตลาดระดับโลกนะคะมาดูว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงมีเทรนด์ยังไงและเรื่องที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยมันก็พ้องกับเศรษฐกิจที่มีคนพูดว่ามันจะย่ำแย่ที่สุดในรอบ30ปีของโลกใบนี้นะนะคะเงินไม่ได้ฝืดเฉพาะบ้านเราเรามีเพื่อนเงินฝืดด้วยกันทั้งโลกเลยนะฝืดทั้งโลกเลยชนิดไม่มีประเทศไหนช่วยประเทศไหนได้ด้วยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดเจอปัญหาเรื่องเงินฝืดมากๆหมอต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับเรานะคะมาวันนี้หมอมั่นใจจริงๆว่าแนวคิดของเรามาถูกทางแล้วแนวคิดของเราคือทำให้คนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของความสำเร็จที่พิสูจน์ได้เนี่ยก็คือผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากมายในกิฟต์ฟรีและทุกท่านใช่ไหมคะนะคะแต่มีเรื่องที่วันนี้อยากจะเล่ามากๆนะคะหมอได้ไอเดียนี้มาจากการที่ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาจัดการประชุมฟอรัมระดับอาเซียนเขาเชิญคนต้องเรียกว่านักการธนาคารระดับสูงทั้งจากแบงก์ชาติของทุกประเทศทั้งจากธนาคารพาณิชย์ของทุกประเทศรวมทั้งสมาคมหอการค้าจากทุกประเทศมาบรรยายนะคะแล้วก็เล่ากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2540ว่าทุกคนเนี่ยรอดพ้นมาได้ยังไงทำไม39ทรัสต์ถึงเจ๊งและล้มแล้วบริษัทธนาคารใหญ่ๆเนี่ยผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ยังไงคนไทยผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้ยังไงผู้บริหารบ้านเมืองคิดยังไงในขณะนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยพังก็มาจากจริงๆก็คือช้าและคนที่แก้ปัญหาได้เร็วคือมี speed competency ก็คือมีความเร็วในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาจะเป็นคนที่อยู่รอดในช่วงปี2540นะคะหมอได้ไอเดียจากตรงนั้นเยอะเลยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะหัวข้อวันนี้ชื่อ speed competency หมายถึงการสร้างความสำเร็จด้วยความเป็นต่อจากความเร็วค่ะเรามาดูนะคะวันนี้การแข่งขันสูงมากๆนะคะความสำเร็จของนักธุรกิจทุกแขนงวันนั้นก็สัมมนาการหมอก็เลยเก็บมาเล่าเขาบอกว่าวันนี้นะคะธุรกิจใดๆในโลกจะประสบความสำเร็จอาศัย4อย่างค่ะอย่างแรกคือทัศนคติหรือ attitude อย่างที่2คือความรู้คนที่เป็นเจ้าของกิจการต้องมีความรู้ในกิจการที่ตัวเองทำอย่างที่3คือมีความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีภาคทักษะหรือภาคปฏิบัติคือต้องมีวิธีการทำงานชัดเจนและมีทักษะที่ดีนะคะต้องเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะนะและสุดท้ายเขาบอกว่ามันอยู่ที่คำว่าความเร็วหรือ speed competency ตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านักการตลาดทั่วโลกเขาบอกว่าทั้ง4ข้อเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญเท่าเทียมกันดูนะข้อที่1ทัศนคติอันที่2ความรู้อันที่3วิธีการทำงานหรือทักษะและทักษะอันที่4คือความเร็ว4ข้อนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วสำคัญเท่าเทียมกันแต่สำหรับข้อที่2กับข้อที่3คือความรู้กับประสบการณ์เนี่ยนักวิจัยเขาบอกว่ามันทำให้ทันกันหรือสู้กันได้เร็วมากนั่นก็คือเรื่องของความรู้และวิธีการทำงานและทักษะในทุกธุรกิจเนี่ยมันเรียนแบบได้เร็วสอนเร็วมีโซเชียลออนไลน์มีการสอนการทำให้ทุกคนมีความรู้ได้เร็วหาข้อมูลได้เร็วทั้ง Google YouTube รวมทั้งการประชุมสัมมนาในห้องเรียนทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าคนเราที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเอ้ถ้าจะเอาดีกันจริงๆนะไอ้ข้อ2กับข้อ3อ่ะความรู้กับทักษะเนี่ยมันสามารถเรียนได้หมดสอนกันได้เร็วมากแต่เขาบอกว่าวินาทีนี้ที่เงินฝืดพร้อมๆกันทั้งประเทศเขาบอกว่ามันอยู่ที่ข้อ1กับข้อ4มากกว่าค่ะคือทัศนคติกับความเร็วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังค่ะเมื่อ 3-5 ปีก่อนเนี่ย
นักการตลาดเขาเน้นคำว่าทัศนคติบวกมากเลยจำได้ไหมเรายังเคยจัดงานเรื่องติ้งโพสิทีฟจำได้ไหมคะเพราะเขาบอกถ้าคนเราคิดบวกทัศนคติบวกต่อการทำมาหากินเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดมันก็ยังเป็นความจริงอยู่จำได้ไหมคะติ้งโพสิทีฟนะคะเขาเน้นว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อ 3-5 ปีที่แล้วนะนักการตลาดทั่วโลกเขาเน้นว่าในคนคนหนึ่งเมื่อจะสร้างความสำเร็จวิธีคิดต้องเป็นบวกและถูกต้องถ้าวิธีคิดไม่เป็นบวกต่อการทำงานจะแท้งตั้งแต่ยังไม่คลอดกิจการอ่ะแท้งตั้งแต่ยังไม่คลอดนะคะก็มาดูกันว่าในเรื่องทัศนคติเราเคลียร์กันบ่อยเนาะนะคะท่านคิดยังไงในกิฟฟารีนท่านเชื่อตัวเองไหมเชื่อไหมคะเชื่อบางคนทำหน้าไม่เชื่อแต่ปากบอกว่าเชื่อเชื่อไหมเชื่อมีเป้าหมายชัดเจนไหมชัดมั่งไม่ชัดมั่งเอ๊ะไงมีกำลังใจไหมมีถ้าไม่มีคงไม่มาอินทาหรอกนะคะเชื่อกิฟฟารีนไหมว่าจะทำให้ท่านสำเร็จได้เชื่อไหมคะเชื่อเชื่อไหมว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทลูกจริงๆหรือลังเลว่าหมอต้อยแกหลอกเราหรือเปล่าเชื่อจริงเปล่าคะเชื่อหมอคงไม่หลอกใครมาได้19ปีหรอกนะคะเชื่อสินค้าไหมว่าท่านเป็นเจ้าของเชื่อไหมคะเชื่อนะมั่นใจวิธีการทำงานของบริษัทไหมเวลาใครพูดอะไรเป็นลบโขยไปกับเขาหรือเปล่าไม่บางคนไม่บางคนมีบ้างมีบ้างเล็กน้อยครับหมอท้อและหมดกำลังใจเป็นประจำเมื่อเจอปัญหาหรือเปล่าไม่อันนี้เบามากเลยนะข้อนี้มีหลายคนเงียบหมอถามว่าท้อและหมดกำลังใจเป็นประจำเมื่อเจอปัญหาหรือเปล่าแรงบันดาลใจของท่านแรงไหมเป้าหมายชัดไหมแน่วแน่ยิ่งใหญ่เปล่าเชื่อไหมว่าทุกหมดสร้างได้ด้วยตัวเองและเชื่อไหมว่าเราสามารถใช้ปัญหาและวิกฤตเป็นแรงบันดาลใจได้เชื่อไหมคะเชื่อคนที่อยู่สบายๆเนี่ยอาจจะทำงานสู้คนที่มีแรงกดดันหรือปัญหาและวิกฤตไม่ได้นะนะคะเชื่อไหมว่าทำงานที่นี่แล้วรวยได้ยังไม่ทันถามเลยนะคะเชื่อไหมว่าถ้าทุ่มเทจริงๆรวยได้เชื่อไหมคะเชื่อเชื่อไหมว่า passive income มีจริงในกิฟฟารีนถ้าเราไม่คิดเกษียณและห้างของเราโตจริงแล้วเราเนี่ยมีคนที่ดูแลต่อเรามีเงินไหลมาทุกวินาทีเชื่อไหมคะเชื่อเขาบอกว่าทัศนคติที่ดีที่เมื่อกี้พูดอ่ะเชื่อเนี่ยมีผล 30% ต่อชัยชนะแล้วอีก 70% ล่ะมันมาจากไหนดูกันเขาบอกว่าอีกข้อ2กับข้อ3อ่ะความรู้วิธีการทำงานและทักษะมีผลอีก 30% หมายความว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันมี 100% เป็นตัวทำให้เราประสบความสำเร็จทัศนคติที่ดี30ความรู้วิธีการทำงานที่ถูกและทักษะอีก30แล้วเขาบอกว่าท่านเชื่อไหมนะคะวันนี้หมอต้อยจะไม่พูดเรื่องความรู้และวิธีการทำงานแล้วท่านฟังหมอพูดมาเยอะแล้วนะคะหมอจะบอกว่าอยากให้ท่านดูเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่า speed competency ความสามารถในการใช้ความเป็นต่อด้านความเร็วมีผล 40% ค่ะนี่เป็นงานวิจัยล่าสุดทางการตลาดเลยนะคะความเร็วและการและความสามารถในการใช้ความเร็วมีชัยไป 40% หลายคนอ่านไลน์เยอะเขาจะมีคำพูดว่า slow life จะได้ไหมมีไหมเขาบอกว่าวันนี้ให้ทำอะไร slow life นะคะ slow life เนี่ยก็คือกินช้าๆตื่นเช้ามาลุกขึ้นช้าๆทำอะไรทีละอย่างเดินช้าๆหมอต้อยจะบอกว่าถูกแต่ slow life เนี่ยเขาเอาไว้สำหรับสังขารในคนที่มีอายุเยอะเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจถ้าท่าน slow life ท่านจะแลบผิดได้หมายความว่าถ้า slow life คุยทำอะไรช้าๆจะตายเร็วค่ะธุรกิจตายเร็วนะคะทำอะไรช้าๆตายเร็วนะคะที่หมอพูดเนี่ยมีจริงนะเขาสอนนะกินช้าๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะถ้ากินเร็วมันจะสำลักติดคอนะคะเดินช้าๆเพราะว่าผู้สูงอายุถ้าเดินเร็วเดี๋ยวมันหกล้มนะคะลุกจากเตียงช้าๆเพราะว่าความดันตอนนอนมันน้อยลุกขึ้นเร็วเดินเร็วเดี๋ยวหน้ามืดหัวทิ่มทำอะไรทีละอย่างไม่ทำพร้อมกันเพราะว่ากำลังมีอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเขาบอกว่าเดี๋ยวมันลืมนะคะโปรดเข้าใจว่า slow life เขาหมายถึงสังขารของผู้สูงอายุแต่พวกเราที่นั่งในห้องนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุสักคนเดียวใช่ไหมคะใช่ผู้สูงอายุอะไรมาอินทาตอนทุ่มๆสองทุ่มสามทุ่มแบบนี้จริงไหมดังนั้นวันนี้ลุกขึ้นมาใช้ความเร็วให้เป็นนะคะมาดูประโยคสำคัญนะคะประโยคนี้สีเหลืองอยากให้ท่านจะถ่ายรูปไว้ก็ได้
หมอจะบอกว่านับจากนี้ไปวิธีการทำงานของท่านและความเร็วในการประสบความสำเร็จของท่านเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการชวนคนมาทำธุรกิจค่ะ2 อย่างนะคะวิธีการทำงานของท่านกับความเร็วในการประสบความสำเร็จของท่านมีความหมายอย่างยิ่งในการเปิดใจผู้มุ่งหวังว่าเขาจะมาอยู่กับท่านหรือไม่อยู่กับท่านจริงไหมคะมาดูนะคะเพราะว่าผู้มุ่งหวังดูเรามากกว่าฟังเราพูดท่านจะพูดจนเขาไม่ดูไม่ฟังแต่เขาจะดูค่ะเขาจะดูว่าวิธีทำงานของท่านเป็นยังไงเหนื่อยกับการหิ้วของพลุงพลังตื้อคนเหงื่อไหลใครย้อยอาบเหงื่อตางน้ำหรือขัดหน้านวดหน้ามันอย่างเดียวสาธิตเครื่องกรองน้ำอย่างเดียวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ถ้าเขาเห็นเราทำอย่างนี้อย่างเดียวเขาก็จะคิดหรือมาดเราไม่สง่าการทำงานมันดูยากลำบากไปหมดเขาคิดนะท่านว่าคิดไหมนะคะเขาไม่ทำนะเพราะว่าอะไรเขาจะคิดว่าไอ้งานแบบเนี้ยเขาทำไม่ได้ค่ะจริงไหมคะพวกเราลืมคิดนะว่าคนเนี่ยเขาจะดูเราจะพูดแบบประโยคในโฆษณาเลยไม่ต้องเดินขายของเราได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างแต่วิธีการทำงานของเรามันก็คือขายของแบบเหน็ดเหนื่อยไม่ได้บอกว่าเราจะไม่สามารถนำเสนอสินค้านะถ้าไม่นำเสนอสินค้าเราก็สร้างเครือข่ายและคนก็ไม่ใช้สินค้าใช่ไหมแน่นอนค่ะท่านต้องนำเสนอสินค้าให้คนที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟต์ฟลินลองใช้ดูก่อนแต่วิธีการนำเสนอนั้นมันดูแล้วสง่างามไหมมันดูแล้วเขาทำตามได้ไหมถ้าเขาทำตามไม่ได้เขาก็จะมองว่างานของเราก็อย่างที่เราทำดูแล้วทำไม่ได้ฉันไม่ทำหรอกจริงไหมคะยอมรับข้อนี้ก่อนนะคะไม่ทำจริงๆหรือเขาจะดูว่าท่านเป็นคนที่ตัดสินใจช้าหรือเปล่าลังเลไปลังเลมาหรือเปล่านัดหมายก็ไม่ได้ง่ายๆเจอตัวยากหรือเปล่าไม่ว่องไวต่อการตอบรับความช่วยเหลือหรือคำถามหรือข้อมูลหรือเปล่าบางคนสมัครใหม่ตั้งใจจะทำงานนะแต่พอเจออัพไลน์ที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเนี่ยเลิกเลยนะในเวลาอันรวดเร็วด้วยท่านว่าจริงเปล่าเขาจะดูเลยนะว่าเฮ้ยพอฉันเริ่มทำงานมาแล้วคนนี้เป็นยังไงทำอะไรช้าๆหรือเปล่าอุ้ยนัดไม่ได้บอกให้ช่วยอะไรไม่มาอืดอาดทุกมิตินะคะหรือล้นลาเกินไปท่านเข้าใจคำนี้เปล่าคะคือบางคนลั่นลาชิวๆมากๆจนทั้งคนที่เดินตามมาเขามีคำถามในใจว่าถ้าฉันเดินตามคนคนนี้แล้วฉันจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่หมออยากจะบอกเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทำงานกับเรานะคะวันนี้ทำอะไรให้เร็วขึ้นบริหารเวลาให้เป็นและใช้เวลาให้เป็นต่อนะคะคิดให้เร็วขึ้นค่ะฮัลโหลได้ไหมคะตัดสินใจให้เร็วขึ้นค่ะอิริยาบถให้เร็วขึ้นค่ะเมื่อกี้เห็นอิริยาบถไหมเห็นไหมเขาไม่ควรทำอะไรเร็วนะคะคนที่ทำอะไรช้าๆแล้วก็ดูป่วยตลอดเวลาใครมันจะเดินตามมาจริงป่ะคะแคกแคกแคกโอ้พี่ไม่ว่างวันนี้พี่ไม่สบายอีกแล้วพี่ปวดหัวโอ้ตายละจะรอดไหมนี่อัพไลน์ฉันจะอายุยืนไหมจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำอะไรให้มันเร็วๆขึ้นทำงานด้วยความถี่และเพิ่มรอบความถี่ให้เร็วขึ้นได้ไหมเวลานี้เราเคยทำแบบว่าใช้เวลากับกิฟฟอลินอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างบางคน3ชั่วโมงทำอะไรขับรถไป2ชั่วโมงแล้วไปถึงบ้านดาวไลน์หอบอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็พูดอีกสัก5นาทีแล้วก็กลับบ้านมานะคะได้งานอย่างเดียวกับคนคนเดียวใช้เวลา3ชั่วโมงมันคุ้มป่ะต้องคิดละอะไรอ่ะจะใช้เวลาให้มันเป็นต่อได้มากที่สุดเพราะว่าเวลานี้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของท่านคือเวลาถูกมั้ยคะถูกไหมคะรู้จักทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันใน1วันโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียร่วมกับการลงภาคสนามเวลานี้ให้หัดทำงานออนไลน์กับออฟไลน์ผสมกันเพราะว่างานออนไลน์มันทั้งไลน์กลุ่มไหนใครเล่นไลน์บ้างไหนใครยังไม่มีไลน์คะมีซารีบเดี๋ยวหมอจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเพราะว่ามันจำเป็นเวลานี้เนี่ยใครอายุเท่าไหร่เขาก็เล่นไลน์เป็นทั้งนั้นนะคะทำตัวแปลว่าอะไรแปลว่าพร้อมเสมอสำหรับดาวไลน์ทุกคนตลอดเวลานะคะเชื่อหมอนะคะถ้าวันนี้ท่านไม่ลุกขึ้นมาวิ่งและคนจนกันทั้งประเทศแบบนี้เนี่ยมันตายกันหมดเลยนะคะจริงๆนะคะหมอเกือบจะพูดได้ว่ากิฟฟารีนเนี่ยน่าอยู่ที่สุดนะตอนนี้จริงๆนะคะแต่ถ้าท่านไม่วิ่งนะมันก็ไม่มีใครช่วยได้
หมอต้อยหรืออัพไลน์ก็ช่วยท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาวิ่งและทำอะไรเร็วๆนะคะจำเป็นนะคะ